ตลาดอพาร์ตเมนต์ธุรกิจที่ไม่ตายแต่ไม่รุง่งการเกิดขึ้นของคอนโดจํานวนมากทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอพาร์ตเมนต์และหอพักเนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกันจริงอยู่ที่คอนโดนั้นขายเป็นรายยูนิตแต่กลุ่มผู้ซื้อคอนโดส่วนหนึ่งคือคนที่เคยเช่าอพาร์ตเมนต์หรือหอพักมาก่อนรวมไปถึงกลุ่มของนักลงทุนที่เข้าไปซื้อเพื่อน,นํามาปล่อยเช่าอีกต่อเมื่อคอนโดเกิดขึ้นในทำเลใดก็ตามอพาร์ตเมนต์ หรือหอพักในทำเลนั้นๆจะนิ่งสนิทที่เห็นชัดเจนคือทำเลรอบๆมหาวิทยาลายัยหรือทำเลที่เคยเป็นชุมชนหรือย่านเก่าแก่มาก่อนเช่นปิ่นเกล้าห้องว่างมากขึ้นและเกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอพาร์ตเมนต์หรือหอพักจะเงียบเหงาหรือต้องเลิกกิจการไปเลยเพราะบางทำเลก,ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ซึ่งปัจจัยหลักคือกลุ่มลูกค้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักต้องแตกต่างจากคอนโด ค่าเช่ารายเดือนต้องต่ำกว่าเดือนละ6 0 0 0ถึง7,000บาทก็ยังได้รับความสนใจนอกจากนี้ทำเลรอ,รอบนิคมอุตสาหกรรมก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แม้ว่าการเช่าบ้านอยู่รวมกันการเช่าคอนโดหรือซื้อคอนโดและบ้านจะกลายเป็นทางเลือกที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่อพาร์ตเมนต์หรือหอพักที่ราคาไม่สูงเกินไปก็ยังเป็นที่ต้องการช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาปิดตัวไปเยอะมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นอาคารที่เปิดบริการมายาวนานเกิน20ปีแล้วหรือได้เงินลงทุนพร้อมกำไรกลับไปพอสมควรแล้ว ที่พวกเขาเลือกปิดกิจการนอกจากจะเป็นเพราะการแข่งขันสูงแล้วปัจจุบันการหาพนักง,งานเข้ามาดูแลแทนเจ้าของแบบในอดีตนั้นทําได้ยากค่าใช้จ่ายสูงค่าบํารุงรักษาก็มากขึ้นทุกปีรวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเจราจาได้เหมือนที่ผ่านมา